ามว่าจังหวัดไหนจะยอมให้ฝังบ้านผมถามแค่นี้คือน้ำที่มันฝังกบไปมันก็จะออกข้างๆทางจากที่คลองขยะไปประมาณสัก1กิโลจะปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วแล้วต่อไปประชาชนก็จะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะที่แทรกซึมไปใต้ดินต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างว่าขยะเมืองเขตร้อนอย่างของเราเนี่ยมันเป็นขยะเปียกเยอะกว่าขยะแห้งทางยุโรปเนี่ยก็กินอาหารแห้งมากกว่าเราใช่ไหมกินขนมปังกินอะไรเนี่ยของเราเนี่ยมันจะมีต้มยำตำแกงอะไรต่างๆมันเป็นอาหารเปียกมันก็เลยการฝังกบเนี่ยกว่าจะไปฝังกบแล้วที่มันจะไปฝังเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายออกไปได้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับให้ตรงใจไรถามเลยนะว่าการตัดประเด็นที่มีการต้องข้อสังเกตคือการล็อกสเปคเพื่อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางแห่งตรงนี้ล็อกสเปคต้องแปดลายก็ล็อกทั้งแปดลายเลยเหรอมันไม่ใช่ล็อกเรานะเพราะงั้นถ้าล็อกแปดลายมันตีกันตายเลยนะแปดลายแล้วใครจะได้อ่ะคงไม่อยู่คั่วกันหรอกมั้งนะผมยืนยันไม่มีหรอกกระบวนการก็เดี๋ยวรอเสนอขึ้นมาดูว่าใครได้ใน8คนเนี่ยใน8บริษัทเนี่ยคือไม่ต้องห่วงหรอกขนาดนี้เนี่ยมันมีบริษัท1ก็ไปฟ้องศาลปกครองไปร้องสตง.ไปร้องปปช.ปปช.แล้วก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วสตง.ก็ไปชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วศาลปกครองก็ไม่รับยกฟ้องยกคำร้องไปแล้วคือผมยืนยันว่าผมก็กว่าจะเกษียณราชการมาตำรวจมันเป็นอาชีพสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะกว่าจะรอดปากเกี่ยวปากกามาทั้งเกษียณเนี่ยผมก็นั่นอยู่แล้วผมไม่อยากเอาชื่อเสียงผมมาทิ้งจนเป็นตาแก่คนหนึ่งแล้วมาให้เขาด่าตอนแก่เนี่ยผมไม่ทำหรอกนะผมไม่ทำหรอกไม่ต้องห่วงทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนเรายืนยันได้หน่วยไหนก็ได้ตรวจสอบได้หมดปปช.เขาก็มาตรวจสอบแล้วสตง.เขามาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวผู้ตรวจการแผ่นดินผมไม่รู้ว่ามาตรวจสอบอย่างศาลศาลปกครองก็มาตรวจสอบมาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยกคำร้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันด้วยเกียรติเลยนะว่าไม่มีปัญหาหรอกถ้าเป็นบริษัทเดียวหรือ2บริษัทเนี่ยมันจะรู้กันได้ว่าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทเดียวกันแต่ผมก็ใช้ชื่อผมบริษัทนึงใช้ชื่อถ้ามันลบบริษัทนึงแล้วก็มาหัวกันแล้วก็ให้แพ้ชนะกันไม่เป็นไรเจ้าของเดียวนี่มันไม่ใช่ที่มัน8บริษัทนะที่มีคุณสมบัติได้เกณฑ์นะครับคือมันมีรองผู้ว่าแล้วไงแล้วไม่ต้องห่วงนะรองจักรพันธ์ที่เขาออกไปเนี่ยผมเสียดายเขามากเลยคือเคยถามผมว่าตอนนั้นมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนรองผู้ว่าบอกถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่จักรพันธ์จำได้ไหมทุกคนคงจำได้จักรพันธ์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไม่ใช่จักรพันธ์เขาก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนธันวาปี61เข้ามาขอบอกพี่หนักอ่ะบอกไปบอกเฮ้ยไปไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนช่วยกันหน่อยช่วยกันก่อนอันนั้นคือข้อเท็จจริงแล้วหลังจากประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์อะไรก็พี่จะขอพักอย่าเพิ่งช่วยกันคราวนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังโทรคุยกันอยู่ในเรื่องดูน้ำท่วมน้ำท่วมปรากฏว่า เขาก็มาแล้วก็ปิดเครื่องหายไปเลยไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องเรื่องนี้แต่ว่าคนที่บอกว่าจะกลัวเรื่องเซ็นเนี่ยเดี๋ยวใครมาเป็นรองผู้ว่าคนใหม่เขาก็ต้องเซ็นเพราะถ้าผมเซ็นคนเดียวก็ไม่ต้องมีรองผู้ว่าดิจะมีทำไมผมก็เป็นผู้ว่าคนเดียวจบไม่ต้องมีรองผู้ว่าเขามีเหมือนนายกมนตรีทำไมต้องมีรองนายก5คนเพื่อไปพ้องงานช่วยกันถูกไหมครับนี่คือข้อเท็จจริงรองผู้ว่าคนใหม่เป็นใช่ไหมรู้เรื่องนี้ไหมยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดสองคนเนี่ยแต่ยังไม่ได้แบ่งงานไงศักดิ์ชัยกับท่านโสพลจะแบ่งงานใหม่ไหมคะทั้งสี่รองก็เดี๋ยวยังคิดดูว่าจะแบ่งยังไงยังไงคือทุกอย่างเนี่ยผมให้เขาไปศึกษาก่อนว่าใครทำอะไรที่มันเหมาะสมมันต้องดูตามเหตุตามผลว่าใครเหมาะกับงานอะไรอย่างเช่น